ตกข่าว26เมษายน2565ตำรวจภูธรภาค1แถลงปิดคดีแตงโมพร้อมไล่เรียงทำลายระบุผลชันสูตรแตงโมเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจเพราะจมน้ำบาดแผลทั้งหมดเกิดจากใบพัดเรือก่อนนำผู้ต้องหา6คนส่งอัยการด้านอัยการจังหวัดนนทบุรีอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว6ผู้ต้องหานัดอีกครั้ง27พฤษภาคมนี้ป้าแม่แตงโมเผยพอใจการแถลงของตำรวจเตรียมจัดพิธีชาปนกิจศพให้แตงโมเดือนหน้าสุพัฒนพงษ์เผยกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างพิจารณาคนละครึ่งเฟส5ยันไม่มีคนละเสี้ยวส่วนราคาน้ำมันเตรียมปรับอุ้มส่วนต่างดีเซลใหม่อยู่ที่50ต่อ50คาดใช้วงเงินหนุนวันละ 6,000 ล้านบาทตำรวจเปิดปฏิบัติการลุยค้น33จุดใน12จังหวัด14แพลตฟอร์มค้าสลากออนไลน์แก้ปัญหาขายสลากเกินราคาพร้อมตรวจสอบว่ามีสลากจริงหรือไม่ด้านพัฒวัฒน์เจ้าของสลากพลัสพอเหนื่อยถูกค้น2ครั้งแล้วลั่นรัดแก้ปัญหาไม่ตรงจุดลอตเตอรี่แพงไม่ใช่เพราะแพลตฟอร์มออนไลน์ปรินเข้ารับทราบข้อกล่าวหาอีกคดีที่สภ.เมืองเพชรบุรีฐานกระทำการอนาจารในช่วงงานจัดเลี้ยงพักเมื่อ2ปีก่อนด้านเจ้าตัวปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโต้ไม่ได้จ่ายเงินเคลียร์ผู้เสียหายพร้อมใช้เงินสดประกันตัว 200,000 บาทด้านศาลอนุญาตให้ประกันตัวแล้วติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจข่าวช่อง8ข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม